สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเมกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับพวกเธอเป็นคุกกี้ที่มาจากอาณาจักรใช่หรือเปล่ายินดีที่ได้รู้จักฉันคือคุกกี้รสซาเบลผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะเป็นไงถูกใจสาธารณรัฐบ้างหรือเปล่าก็งั้นยังดูไม่ค่อยออกเลยว่าเป็นที่แบบไหนตายจริงเป็นไปได้ยังไงเป็นสถานที่ที่ทำวิจิตรแถมยังมีวัฒนธรรมที่งดงามและโอ้อาแบบนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนอีกแล้วนะไม่ว่าเมื่อไหร่เราคุกกี้สาธารณรัฐก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขดูเหล่าคุกกี้ที่เดินไปมาที่ลานจตุรัสนั่นสิหวัดดีวันนี้หน้าตาดูสดชื่นเหมือนเคยเลยนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะไม่มีเรื่องให้หัวจะปวดนะสิที่นี่น่ะไม่ว่าอยากทำอะไรก็ได้ทำนี่นะเป็นไงเห็นไหมล่ะลองมองลงไปที่เท้าดูสิที่นี่ปูด้วยกระเบื้องชั้นดีที่ตกแต่งด้วยหอยมุกบวกกับวัสดุที่ช่วยปกป้องขาของเหล่าคุกกี้เวลาเดินก็เลยรู้สึกสบายมากเห็นตึกสภาที่พวกเราภาคภูมิใจแล้วใช่ไหมได้แรงบันดาลใจจากลักษณะเรียวแหลมของหอยสังทั้งนี้ก็เพื่อ นำเสนอความสมดุลและเสน่ห์ที่ลงตัวของรูปทรงเลขาคณิตและความล้ำสมัยนี่พูดภาษาคุกกี้อยู่เหรอเข้าใจยากเกินถ้าเดินไปรอบๆก็จะเจอสิ่งยอดเยี่ยมมากมายแล้วก็เย็นนี้มีการแสดงเยลลี่หมีคิงที่ฉันร่วมแสดงด้วยรับรองว่าจะต้องประทับใจกับอุปกรณ์เวทีอันน่าอัศจรรย์และความสามารถในการแสดงอันโดดเด่นของเหล่านักแสดงแน่นอนฉันจะเชิญพวกเธอเป็นพิเศษเลยนะขอบใจที่เชิญนะแต่พวกเรายุ่งอยู่คงไปไม่ได้หรอกยุ่งงั้นเหรอกับเรื่องอะไรล่ะก็มีพวกคุกกี้หน้ากากสีขาวที่ต้องจะขโมยแยมจิตวิญญาณโจมตีพวกเรานะสิเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยหาเบาะแสอยู่ถ้ารู้อะไรแล้วบอกพวกเราก็จะขอบคุณมากตายแล้วไร้มารยาทสิ้นดีที่สาธารณรัฐมีแต่เหล่าคุกกี้ที่ไร้เดียงสาและใจดีนี่นะนั่นสิฉันว่าฉันพอจะเดาออกนะยังไงเหรอพวกที่พอจะสร้างความวุ่นวายอย่างบ้าระห่ำแบบนั้นได้ก็มีแต่พวกคุกกี้ที่หมู่บ้านแถบล่างเท่านั้นแหละหมู่บ้านแถบล่างก็คือด้านล่างของสาธารณรัฐเป็นที่ที่มีโคลนเฉอะแฉะทะเลกลิ่นคาวและหลังคาเพียงที่เรียงติดกันเป็นแนวแน่นเอียดไร้ระเบียบวินัยได้ยินว่าคุกกี้ที่เติบโตที่นั่นไม่ได้รับการศึกษาเหมือนอย่างพวกเราก็เลยเป็นพวกหยาบคายชอบใช้กำลังลองไปสืบที่นั่นดูดีไหมขืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะทำเรื่องเลวร้ายอะไรอีกหรือเปล่าบ้านแถบล่างงั้นเหรอขอบใจที่บอกนะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมมาดูการแสดงล่ะเราพลเมืองผู้มีวัฒนธรรมเดี๋ยวหยุดก่อนจากตรงนี้คือเขตที่พวกเราทหารเรือดูแลนี่เป็นเขตทางการทหารคุกกี้ภายนอกห้ามเข้าว่าไงนะจะคุกกี้ตัวเล็กนี่มาขวางทางงั้นเหรอแน่คุกกี้รสไวน์เบอร์รี่ถ้าใช้หมัดแค่ครั้งเดียวก็ชนะได้แล้วใช่ไหมล่ะคิดว่าการทูตคืออะไรงั้นเหรอนี่พวกเรามาหาคุกกี้กัปตันคาเวียนะพอดีอยากจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสาธารณรัฐสักหน่อยว่าไงนะกัปตันของเราไม่ใช่ผู้ที่จะเรียกคุกกี้แบบพวกเธอมาอ่ะกัปตันออกมาแล้วเหรอจะมาถามฉันเรื่องสาธารณรัฐงั้นเหรออยากรู้จังว่าเป็นคำถามแบบไหนที่ได้ลงทุนมาหาฉันถึงที่นี่จะลองฟังดูสักหน่อยละกันขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือสิในเรือมีถ้วยรางวัลและก็เหรียญตราต่างๆเต็มไปหมดเลยฮะคุกกี้กับตันคาเวียนี่เป็นคุกกี้แบบไหนกันนะนั่งก่อนสิเรือฉันเป็นไงถูกใจไหมคลงเคลงจังสงสัยจะเมาเรือแล้วล่ะมั้งแค่คลื่นทะเลยังเอาชนะไม่ได้
แล้วจะเรียกตัวเองว่าเป็นคุกกี้ที่แข็งแกร่งได้ยังไงถ้ารู้สึกพะอืดพะอมเหมือนเยลลี่ที่กินเข้าไปเมื่อวานกำลังจะย้อนออกมาทางเดิมก็ลองกินน้ำผลไม้นี่ดูสิเข้มปี๋เลยแน่นอนสิก็น้ำผลไม้นี่ทำจากน้ำทะเลนี่ความเค็มแทรกซึมไปทั่วแป้งแบบนี้รู้สึกดีจะตายว่าแต่พวกเธอบอกว่ามาจากทวีปที่อยู่อีกฝั่งของทะเลใช่ไหมถ้างั้นคงรู้เรื่องของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดดีสินะเห็นว่ากำลังเตรียมทำสงครามอยู่นี่นะใช่แล้วคุกกี้แม่มดแห่งความมืดกำลังจ้องหาโอกาสโจมตีเหล่าคุกกี้เป็นครั้งคราวอยู่ละแถมยังพยายามทำสงครามไม่รู้ตั้งกี่หนรอบนี้ก็อาจจะกำลังเตรียมทำสงครามครั้งสุดท้ายอยู่ก็ได้ก็เลยต้องการแยมจิตวิญญาณเพื่อที่จะเอาชนะคุกกี้ตัวนั้นสินะถ้าแบ่งพลังของแยมจิตวิญญาณให้เหล่าคุกกี้พวกเขาก็จะสามารถต่อกรกับคุกกี้แม่มดแห่งความมืดได้ยังไงล่ะยังไงฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมถึงจำเป็นต้องมีแยมจิตวิญญาณล่ะลั่นเรือเข้าไปแล้วกระหน่ำยิงปืนใหญ่ไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องเอาของแบบนั้นมาจากต่างประเทศแล้วแอบวิจัยแอบวิเคราะห์กันด้วยไม่ใช่ทางฉันเลยดูจะมั่นใจมากนะแน่นอนคิดว่าฉันได้ถ้วยรางวัลและเหรียญตราพวกนั้นมาฟรีๆหรือไงที่ทะเลสีครามที่ห้อมล้อมสาธารณรัฐเงียบสงบได้แบบนี้ก็เพราะฉันและเรือรบของฉันกำจัดพวกโจรสลัดจนหมดเกลี้ยงยังไงล่ะถ้าไม่มีพวกเราแล้วก็ที่นี่ก็คงถูกเจ้าเต่ายักษ์เหม็นหึ่งยึดครองไปแล้วกำลังทำสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะเนี่ยคุกกี้กับตันคาเวียพวกเธอเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอพวกเราก็ทำเรื่องคล้ายๆกันนั่นแหละแน่นอนว่าถึงจะต่างกันตรงที่บางตัวมีกลิ่นทะเลแต่บางตัวจะมีกลิ่นหอมมันก็เถอะดีใจที่ได้เจอนะเอาดื่มน้ำผลไม้อีกแก้วชอบยื่นน้ำผลไม้ให้อยู่เรื่อยหนักใจชะมัดแต่คุกกี้ตัวนั้นน่าประทับใจดีแฮะกระฉับกระเฉงแล้วก็รักศักดิ์ศรีเหมือนฉันเลยคงไม่ใช่คุกกี้ร้ายกาจหรอกเพราะนักรบแข็งแกร่งมักจะมองกันและกันออกอะท่านคุกกี้รถคาเนเล่อยู่นั่นเองสวัสดีค่ะท่านคุกกี้รถคาเนเล่อะไรกันพวกเธอมีธุระอะไรกับฉันเหรอหากว่าตอนนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรฉันก็มีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยเคยได้ยินเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกคุกกี้ที่สวมหน้ากากสีขาวหรือเปล่าหน้ากากสีขาวเหรอหน้ากากสีขาวอะไรเหรอเป็นกลุ่มศัตรูที่เพ่นพ่านไปมาและพยายามจะแย่งแยมจิตวิญญาณไปจากพวกเราเจ้าพวกนั้นอยู่กันเป็นกลุ่มและก็ดูน่าสงสัยมากจริงๆไม่รู้เลยว่าที่สาธารณรัฐมีกลุ่มแบบนั้นอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะฉันไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลังเลยนะวันๆก็ยุ่งจะตายต้องดูแลทั้งเรื่องเรือการค้านำเข้าส่งออกแถมยังเรื่องเงินสาธารณะอีกไม่รู้งานจะเยอะอะไรขนาดนี้เวลาจะพักยังไม่มีเลยจริงด้วยท่านคุกกี้รถคาเนเล่ก็คงได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกสินะก็นั่นน่ะสิว่าแต่แยมจิตวิญญาณนั่นน่ะเป็นสมบัติของเหล่าคุกกี้วีรชนโบราณจริงๆเหรอค่ะใช่แล้วเห็นว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพลังที่ไร้จุดสิ้นสุดถ้าเป็นสมบัติล้ำค่าขนาดนั้นก็คงจะมีมูลค่ามหาศาลทีเดียวเหล่าวีรชนนี่ดีจริงๆเลยนะทั้งที่มีพลังยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ต้องถูกจำกัดเรื่องการใช้พลังแถมยังได้รับความเคารพมากมายถ้าจะให้พูดถึงแยมจิตวิญญาณสิ่งที่ฉันจะพูดก็คงมีเท่านี้งั้นก็ขอตัวฉันมีงานอีกเยอะที่จะต้องทำเหมือนไม่ได้บอกแสอะไรเป็นพิเศษจากท่านคุกกี้รถคาเนเล่เลยดูท่าทางเหมือนอยากจะพูดอะไรต่อแต่ก็คงจะยาก